สวัสดีค่ะอายค่ะกมลเนตรเรืองศรีตอนนี้เนี่ยอายก็ถ่ายละครอยู่ค่ะแต่ว่าอายก็ยังเป็นนักเขียนด้วยเขียนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยแบบยังสาวๆได้เลิกได้เวลาในการรวมเล่มแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะใช่เปิดตัวที่งานหนังสือปีนี้ค่ะส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนที่อ่อนแอเรียกว่าท้อกับเรื่องงานในบางครั้งที่งานมันหนักมากเราดูแลคนที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วคือมันเป็นช่วงเวลาที่มันถาโถมเข้ามาทีเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันคือต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยแหละหนูมีภาวะเครียดไม่รู้ตัวและเป็นภาวะความเครียดสะสมทรมานขั้นถึงแบบไม่อยากตื่นจังเลยอะแบบไม่อยากตื่นหนูรู้สึกอยากนอนไม่อยากกินข้าวไม่อยากตื่นอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกเวลากินข้าวแล้วเราอยากจะอาเจียนออกมาตลอดเวลาไม่อยากอาหารมาเป็นเวลาเดือนกว่า2เดือนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่โอเคเลยค่ะมันมาจากใจเรามันมาจากความเครียดทั้งนั้นเลยคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนกำลังใจอย่างเงี้ยหนูว่ามีผลมากโอเคบางทีเราท้อมากเรารู้สึกว่าที่สิ่งที่เราทำอยู่มันยากเย็นมันเมื่อไหร่จะถึงฝั่งฝันเมื่อไหร่มันมีคำพูดอยู่คำพูดนึงซึ่งหนูชอบมากแล้วหนูก็เพิ่งทวิตไปเมื่อวานว่าเราอย่าไปมองสิว่าทางข้างหน้ามันจะอีกยาวแค่ไหนแต่เราให้ลองหันมองไปข้างหลังดูว่าเราเดินมาไกลเท่าไหร่แล้วเราผ่านมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วเลยแต่วันนี้เราเหมือนแบบเหนื่อยแล้วเราก็แค่ท้อเราก็แค่พักละกันแล้วเดี๋ยวก็เดินต่อหนูไม่รู้ว่าบางคนร้องไห้ได้หรือเปล่าบางคนรู้สึกว่ามันแน่นมากจนมันร้องไห้ไม่ออกก็มีแต่สำหรับใครที่ร้องไห้ได้ร้องออกมาเลยเพราะว่าหนูก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันหนูโทรไปหาใครสักคนหนึ่งที่เราไว้ใจร้องไห้กับเขาระบายออกมาให้หมดถึงแม้ว่าปัญหามันจะยังไม่ไปไหนแต่ว่ามันแปลกมากตรงที่ว่าพอเราได้ระบายออกไปมันเหมือนปัญหามันกระจายไปตามอากาศหรือเปล่าไม่รู้แต่สุดท้ายเราก็ยังต้องแก้ปัญหานั้นอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเบาขึ้นเรามีสติมากขึ้นใช้สติแค่นั้นเองเรียนรู้ไปชีวิตมนุษย์ต้องรู้จักหลายอารมณ์เนาะ